โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่DaNe Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันที่สนามประลองไบเซลครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ PvP ในโหมดชั้นสูงกันแล้วนะครับเราจะย้ายมาที่โหมดสามัญกันครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับผมก็พาตัวละครน้องใหม่อย่างลิเลียแดงนะครับมาทดสอบกันด้วยสำหรับลิเลียแดงนะครับความสามารถมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวผมรีวิวให้เพื่อนๆคร่าวๆอีกรอบแล้วกันตอนนี้ผมก็ปลุกพลังดาวม่วงขั้น4เรียบร้อยนะครับสำหรับสกิลแรกของลิเลียแดงนะครับจะเหมือนกับอลิซาเบธแดงเลยนะคือโจมตีศัตรู1รายนะครับแล้วก็สามารถเอาเดเมจที่ทำได้นะครับมาฮีลสมาชิกคนอื่นๆได้ครับโดยที่แรงการ์ดขั้น1จะฮีลคนที่มีเลือดน้อยสุด1คนนะครับส่วนที่แรง2กับแรง3นะครับจะเปลี่ยนฮีลเพียงแค่1คนเนี่ยกลายเป็นฮีลทั้งปาร์ตี้เลยครับส่วนท่าที่2นะครับหญิงสาวผู้ร่วงโรยครับจะเป็นท่าลดเกรดเหมือนลิเลียฟ้าเลยนะคือโจมตีหมู่ครับแล้วก็จะลดเกรดที่ขั้น2เนี่ย1เกรดนะครับส่วนขั้น3เนี่ยจะลดลงถึง3เกรดครับและสุดท้ายนะครับท่าไม้ตายเลวิอาธานนะครับลิเลียจะถอนเอฟเฟกต์บัฟของศัตรูทั้งหมดนะครับก่อนทำการโจมตีแบบหมู่ครับและสุดท้ายครับเอกลักษณ์นะครับสำหรับเอกลักษณ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของเธอเลยก็ว่าได้ครับพลังแห่งความปรารถนานะครับทุกๆครั้งที่เกรดท่าไม้ตายของศัตรูต่ำกว่า3จุดนะครับลิเลียจะมอบเอฟเฟกต์กัดก่อนให้เป็นระยะเวลา2เทิร์นครับและทุกครั้งที่เกรดไม้ตายของศัตรูมีมากกว่า5จุดขึ้นไปนะครับจะมอบเอฟเฟกต์ลดพลังโจมตี 10% เป็นระยะเวลา2เทิร์นครับซึ่งความสามารถของลิเลียตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามันจะทำงานออโต้เลยทุกครั้งที่เกรดศัตรูมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็สำหรับตัวละครลิเลียแดงตัวนี้นะครับปาร์ตี้ที่เหมาะสมกับเธอนะครับมากที่สุดเนี่ยก็คงไม่พ้นปาร์ตี้คิงเฟสนะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมก็เลยจะพาลิเลียแดงไปทดสอบ PvP ในโหมดสามัญกันครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้จัดทีมคิงเฟสแบบปกตินะเพราะว่าผมจะมีเอาตัวละครเก่าเข้าไปด้วยครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าก็นี่ครับสำหรับปาร์ตี้ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยครับจะเรียกว่าปาร์ตี้คิงเฟสกับสาวๆก็ว่าได้นะเพราะในตี้นะครับก็จะมีลิเลียแดงคิงเฟสมิคาสะนะครับแล้วก็เมอร์ลินเขียวครับสำหรับมิคาสะนะครับที่ผมใส่มาเพราะว่ามิคาสะเนี่ยมีท่าจะหลบหรือตายนะครับซึ่งสามารถทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลไปเลยเวลาถึง2เทิร์นได้นะข้อดีของมิคาสะนะครับท่านี้เนี่ยคือมันเป็นท่าโจมตีเดียวนะครับแล้วก็เดเมจเริ่มต้นมันสูงมากนะครับทำให้เวลาเรามาคอมโบกับท่าหมัดการ์เดียนของคิงนะครับมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะตรงนี้โอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่า3 2 1ไปครับโอเคครับตีแรกที่เจอก็จะเป็นตีลอสเวนอลิซาเบธนะก็เดี๋ยวผมคอมโบคิงไปเลยนะครับมาแล้วก็โจมตีไปเลยครับโจมตีลอสเวนนี่แหละครับหมัดการ์เดียนโอ้33,000ครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าตายนะสำหรับคิงของเราแต่เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีโอเคเขาใช้อลิซาเบธสร้างโล่นะครับโอ้รถเกียร์ตอนนี้นี่ไม่น่าทันนะถ้าเกิดไม่สตันโอเคครับได้อยู่แบบนี้ก็เดี๋ยวผมใช้มิคาสะนะครับเคลียร์โล่ไปก่อนนะแล้วก็ใช้คิงนะครับกับลิเลียนะมาโอเค100,000ครับดาเมจบอกเลยว่าถ้าพายุทรราชของคิงเนี่ยโคตรแรงครับลากรลอดเวนไปแฮะเรียบร้อยครับหายกตี้นะคือโคตรแรงครับอันติคิงอ่ะแต่ส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้อันติสักเท่าไหร่นะก็มาน่าจะปิดเกมได้นะผมว่าตามด้วย bleeding โอเคต่อยไปหนึ่งทีครับ 37,000 เข้าเทิร์นแปะเรียบร้อยครับโดนไปอีก 60,000 นะโอเคครับก็คราวนี้เราเจอเป็นลอร์ดเวย์ที่มาพร้อมกับโกเทอร์แล้วก็คิงนะแน่นอนว่าเราได้เริ่มก่อนนะครับก็รอบนี้เดี๋ยวผมลงมีทักษะนะครับแล้วก็ทำการโจมตีลอร์ดเวย์ไปเลยแล้วกันโอเคครับโอเคไม่ขี้นะไม่ขี้เขาไม่หยุดมิคาสะนะเพราะฉะนั้นตานี้เนี่ยเดี๋ยวผมใช้มิคาสะตีไปเลยแล้วกันล็อกเวนนี่แหละครับมาแล้วก็ใช้คิงนะครับกับรวมการไว้ลาก่อนล็อกเวนแตกเรียบร้อยครับ86,000 แต่ว่าต่อไปนี่เราต้องรับความแรงของอันติโกเทอร์นะอินเวชั่นอาร์โร่เรโซชัสติบอล第8形態โอเคมีฮิลรัวๆอ้าวเดี๋ยวมาครับเราก็ใช้พิษนะครับแล้วก็อันติคิงและต่อยซ้ำไปอีกทีแล้วกันมาโกเทอร์ต้องตายแล้วล่ะอย่างเงี้ยไปเลยพี่หมีโหบอกเลยตามเรื่องเก่าๆครับ110,000นะได้เมทโอ้เรียบร้อยแปะเรียบร้อยครับเอาจริงไอ้บึงพิษของคิรี่มันแบบโคตรแรงนะเหมือนเราไล่อันติฟรีทุกเทิร์นครับถ้าเกิดเราไล่ไปแล้วเนี่ยมาครับก็รอบนี้เรามาเจอทีมลอสเวนอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าทีมที่เจอเยอะสุดในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเป็นทีมลอสเวนอยู่ดีนะก็เดี๋ยวผมรวมคิงนะครับแล้วก็ใช้อันติไปเลยนะมาโอ้คนนี้ถีบด้วยต่อยไปหมัดการเดียน13,000โอเคสร้างโลครับตันโอเคเรียบร้อยตานี้จบแน่นอนมาก็เหมือนเดิมเลยนะใช้มิกาสะครับใช้คิงแล้วก็ฮิลกลับขึ้นมาแล้วกันโอเคพี่หมีแปะ90,000ครับรอบนี้โอเคโอ้โหลอดเวนไม่ตายนะเกือบเดี๋ยวอันติลอดเวนเดียวโอ้โหเพื่อนบอกเลยหยาบครับแบบเนี้ยโคตรหยาบตายไปเนี่ยอะไรโอ้โหเรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยครับโอเคครับก็เรามาเจอทีมลอสเวนอลิซาเบธกันอีกนะการ์ดขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องเร่งมีข้อสารก่อนเลยนะมาโอ้โหติดคีด้วยครับอย่าขี้ได้ไหมโอ้โหเอาจริงดิโอเคแบบนี้ได้อยู่ครับแบบนี้มีข้าวสารเรายังอันติได้อยู่ดีนะอัน3เจ็บมากก็เดี๋ยวผมอันติลอสเวนไปเลยนะแล้วก็ใช้พิษครับตามด้วยพี่หมีแล้วกันมาเรียบร้อยเกิดใหม่ไล่โอเค27,000เรียบร้อยครับคอมโบนะโคตรแรงครับก็ตอนนี้ศัตรูไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเดเมจหลักเข้าไปแล้วอย่าสตันลิเลียโอเคสตันพี่หมีก็ลิเลียเราสามารถหยุดได้นะครับตรงนี้โอเคมาสวยครับศัตรูนี่โดนติดดีบัฟลดแอตแทกด้วยนะเพราะว่าเกรดเต็ม5ครับโหแต่ว่าตาต่อไปนี่ไม่ได้แล้วนะตันขั้น3หยาบมากนะตอนนี้ไล่โอเคครับยังได้อยู่ยังไม่ตายนะแต่โดนสตัน2เทิร์นมังลิเลียเอาจริงตานี้เป็นตึงเฉยครับขนาดลอสเวนตายไปแล้วนะเนี่ยก็เดี๋ยวผมใช้มิคาสะนะครับตามด้วยคิงก็ต่อยซ้ำไปแล้วกันต่อยอลิซนางฟ้านี่แหละครับมาเข้าไหมพีทโอเคเข้าอยู่ครับเข้าอยู่นิดนึงนะแปะ16,000อดทนไว้ตาหน้าจะได้ฮิวแล้วมีทักษะเราก็น่าจะสแต็กเต็มแล้วนะแต่ว่าบัฟหมดครับ คิงอะตายโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวไม่ตายโอเคบอกเลยว่าโคตรเสี่ยวครับก็มารวมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมตีไปที่เมอร์ลินแล้วกันน่าจะบางที่สุดนะครับแล้วก็ใช้มีข้าศานะฟาดไปไว้ก่อนแล้วกันสาดกระสุนโอเคครับให้สดชื่นขึ้นมาหน่อยนะโดนรถถูกแมงตายเรื่อยๆนี่ก็น่ารำคาญนะครับโอเคพี่หมีโดนหมดสติอีกแล้วก็เดี๋ยวผมใช้ลิเลียนะครับนิทัศน์แล้วก็ลิเลียอีกทีแล้วกันฮิวขึ้นมาก่อนครับโอเคน่าจะได้อยู่ตายไหมโอเคเรียบร้อยเมอร์ลินต้องบอกว่าลิเลียเนี่ยมันเป็นตัวที่เอามาช่วยยื้อได้ค่อนข้างดีเลยนะโอ้เดี๋ยวๆตายลิเลียแล้วว่ะอันนี้ลำบากครับอลิฟนางฟ้าก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวมาดูว่าเก็บได้หรือเปล่านะผมสาดพิษคิงนะครับแล้วก็ตามด้วยเลือดออกของมิคาสารครับแล้วก็พี่หมีของเรานะหมัดการ์เดียนครับมาได้ไหมหลบหรือตายโอ้15,000แตกเรียบร้อยครับแตกนะอลิฟนางฟ้าโอเคครับศัตรูเหลือแค่โกเทอร์แล้วนะแล้วก็เขาจะโดนดีบัฟลดแอทแทกตลอดทุกครั้งที่เกรดเต็มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดเมจแม้ตายเขาก็จะไม่แรงมากนะคอมโบเดิมนะไปเลยครับแปะ 8,000 โอ้โหไม่แตกนะอันนี้อย่างเท่ครับเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับคลิป PvP ในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับตัวละครลิเลียแดงนะครับผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สกิลคอมโบเขาค่อนข้างแปลกนะความสามารถของตัวละครตัวนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกทีมนะครับมันต้องเป็นทีมเฉพาะทางระดับหนึ่งนะสำหรับลิเลียแดงซึ่งทีมหลักของเธอเนี่ยยังไงผมคิดว่ามันก็คงหนีไม่พ้นทีม King Face นะครับผมก็ไปลองกับ King Face มาแล้วนะมีเฮนดิกเซน คิงแล้วก็ลิเลียแดงนะครับแต่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ามือผมเท่าไหร่นะทีมนั้นแต่ถ้าเพื่อนๆอยากลองก็ไปลองกันได้ครับเป็นทีมที่เขาเรคคอมเมนต์กันเลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่อง DaNe Channel ทุกคนด้วยครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ